้มาถึงวันที่4ของการเดินทางนะครับเราอยู่ที่อำเภอปากซองจะเข้าแขวงเอิร์ตเปอร์จะไปน้ำตกเซบองไลท์ครับแต่ระหว่างทางเราได้ลงมาเดินสำรวจธรรมชาติเพื่อที่เข้าไปยังน้ำตกตาดพึ่งนะครับทางเดินจะเป็นทางเดินป่าจริงๆไปเรื่อยป่าค่อนข้างรกทึบครับเราได้ยินเสียงน้ำตกกันแล้วใช่ไหมเดินเข้าไปก่อนทางร่มรื่นมากเป็นทางลงเขาเดี๋ยวขากลับคงเหนื่อยกันแน่ตกแล้วครับจะอ้อมตกครับสูงมากเลยอากาศแถวนี้นี่เป็นชื้นตลอดเลยครับพื้นนี่เปียกเพราะว่าความชื้นจากละอองน้ำตกแรงมากครับเออมาแล้วโหพื้นค่อนข้างลื่นครับต้องระวังนี่ครับตกตั้งสวยครับสูงยอดมากเลยอ่ะเข้าน้ำตกอ่ะเป็นร่องที่ไม่เคยมาก่อนเดินเหยียบๆหญ้าอะไรเนี่ยผักกูดโอ้ยอดเลยครับแม่งอันซีนพุทธโทษเป็นมือเลยเป็นคู่ใหม่เตรียมตัวจนจะออกอยู่แล้วลุงใส่ถุงมือThank you.
ราก็ได้มาถึงแล้วนะครับน้ำตกเซปองไลท์อยู่ในแขวงอัตตปือตกสวยมากครับอันนี้เป็นหน้าน้ำค่อนข้างจะน้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันจะเต็มลงมาเป็นม่านเลยครับและนี่ก็ถือว่าสวยงดงามมากเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้เราใกล้เข้ามาแล้วครับครับโอ้นี่เรามาแต่ฟองไลท์นี่เป็นน้ำตกที่ได้สวยที่สุดแล้วสวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้เราได้มาแล้วก็กินฮีโรซูไปแล้วครับอันนี้คือหน้ามันจะเป็นหน้าร้อนถ้าไม่งั้นเนี่ยทั้งแถบตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นน้ำหล่นมาจะเป็นเขาเรียกว่าในแองโกลาน้อยเอเชียเลยครับจริงๆแล้วน่าจะมาในช่วงที่มันเป็นหน้าฝนเพราะว่าทางจะเข้ามายากมากเพราะว่ามานี่ต้องข้ามน้ำแม่น้ำถึงลงลุยน้ำครับถึง 3-4 เที่ยวถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยมันจะน้ำแรงแล้วก็จะพัดเราไปได้โอ้โหทางเดินเนี่ยตามโขดหินนี่ครับมาน้ำแบบยอดอย่างสวยงามนะครับด้วยรถที่พังไป2คันไปเท่าไหร่ครับไป13คันไปก็13ครับกลับมากันแค่11บาดเจ็บก็บาดเจ็บล้มตายบาดเจ็บล้มตายกันไปเกียร์หักคัสสะดุดอะไรโซ่รูดกันไปนะฮะไอที่ไปวิ่งในที่ห้ออะไรครับไอที่ไปตาย2คันเนี่ยที่ห้อคันนี้นะครับคันนี้นี่คลัชหมดไอเขียวฮะรถมันแรงคัสหมดครับคัสหมดครับนี่ครับเจ้าของรถคนนี้เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยถ่ายเจ้าของรถขับคัสหมดแต่ว่าถ้าเจ้าของหน้าตาอย่างนี้กับยี่ห้ออะไรก็หมดนะอีกคันที่ไปนี่ไปตั้งแต่วันแรกเลยครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหใหม่ๆน้องมีนครับน้องมีนรถก็ใหม่นะน้องมีนเอาเข้าไปเราใหม่หมดทุกอย่างครับเข้าไปเราวันแรกครับจมน้ำครับจมน้ำลงเลยมีไม่มีคันเลยเครื่องพังครับคาดว่าเครื่องพังสเตอร์ใหม่ผ้าเบรกใหม่ท่อใหม่ยางก็ใหม่แต่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่รถผมไม่ถูกกับทางดำแต่ดินลาวไปได้น้อยนึงไงรถแตกรถแตกเออหลบกล้องเขาถ่ายกันเราก็ได้เข้าประเทศไทยแล้วครับทงไทยมาแล้วเจอกันทริปหน้า